สวัสดีค่ะน้องเจสวัสดีครับพี่ป้อมสวัสดีครับค่ะวันนี้นะคะเดี๋ยวเราพามาดูร้านน้องเจเพแพนนะคะว่ามีต้นไม้อะไรบ้างนะคะไปดูกันเลยค่ะมาช้อปปิ้งต้นไม้ร้านเจเพแพนกันเชิญจ้าเดี๋ยวเริ่มที่เอาไม้เล็กๆน้อยๆก่อนละกันครับวันนี้จะเป็นน้องบลูแอปเปิลครับนี่4นิ้วก็จริงแต่ว่ากอน้องแน่นมากแน่นๆแบบนี้เลยใบกลมๆสวยๆเลยครับค่ะกระถางละ100บาทเท่านั้นกระถางละ100นะคะใช่ครับผมนี่นี่แน่นๆแบบนี้เลยกอใหญ่มากครับนะคะนี่ครับผมแอปเปิ้ล100บาทค่ะครับผมก็จะมีตัวนี้เป็นสตรอเบอรี่เชคครับสตรอเบอรี่เชคกลางสวยด้วยเป็นไม้วางข้อนะครับตัวนี้อันนี้350บาทครับ350อันนี้ไม่แน่ใจว่าเขาจะเปิดด่างมาหรือเปล่าครับต้องรอให้แบบให้เขาแห้งๆหน่อยสิเขาแห้งครับผม350บาท350สตรอเบอรี่เชคค่ะใช่ครับอันนี้ก็จะเป็นโชค9ชั้นครับตัวนี้เป็นหินอ่อนครับเป็นไม้เมล็ดนี่ราคาเท่าไหร่ครับอันนี้390บาทครับ390ใช่ครับผมจะมี2กระถางนะครับผมนี่อีกกระถางนึงก็เป็นไม้เมล็ดเหมือนกันครับนี่ตัวนี้เริ่มไล่สีมาแล้วครับความด่างเริ่มเปิดมาแล้วตัวนี้ก็จะด่างขาวนะครับนี่390บาทเหมือนกันใช่ครับราคาด้วยกันราคาเดียวกันนะคะใช่ครับผมแล้วก็เดี๋ยวเป็นตัวนี้ครับครับเป็นกวักพระพรหมอีกตัวนึงที่ทุกคนยังไม่ค่อยมีเหมือนกันตัวนี้เขาชื่อกวักพระพรหมลายพรางครับนี่จะเป็นลายพรางลายทหารด่างแบบนี้เลยครับของเขาสวยมากใช่ครับตัวนี้ใบใหญ่ๆเลยเงาๆครับกระถางละ490บาทครับ490นะคะแล้วก็มาที่บอนกันบ้างครับนี่ค่ะอันนี้จะเป็นแบบว่าบอลฟอร์มกอกันมาเลยครับนี่กอแน่นๆเดี๋ยวผมจะนี่ตัวนี้เป็นแบ็คโอลอนครับนี่ไซส์แบบนี้เลยกระถาง8นิ้วครับกระถางนี้มี3ต้นนะครับผมนี่ดำๆเงาๆสวยๆแบบนี้เลยครับกระถางละ300บาทครับ300บาทกระถางใหญ่เลยใช่ครับนี่เทียบกับฟอร์มเจนะคะอันนี้จะเป็นราคายังไม่รวมส่งให้นะครับผมโอเคครับผมแล้วก็จะมีตัวนี้ครับเป็นไวท์ลาวาครับหน้าสวยๆออกหน้าสวยๆแบบนี้เลยไซส์ใหญ่เหมือนกันครับกระถางนี้ก็3ต้นครับ1ต้นใหญ่2ต้นเล็กครับไซส์ใหญ่ๆลายสวยมากน้องเจนนี้ลายสวยมากอันนี้ใบใหม่กับกลางแล้วด้วยนี่ค่ะมีลูกแล้วด้วยนะนี่ใช่ครับนี่นะคะแล้วใบไหลก็มีอีกนะครับในกระถางครับอันนี้ราคาเท่าไหร่นะเมื่อกี้300บาทกัน300นะคะครับผมจะมี2กระถางนะครับมี2กระถาง300ออกหน้าสวยเหมือนกันครับหน้าสวยมากใช่ครับนี่ค่ะหูบิดแล้วเลี้ยงแดด100ฝน100เลยครับตัวนี้ครับค่ะโอเคต่อไปเลยครับตัวนี้ก็จะเป็นอโลคาเซียนาคราชครับหรืออีกชื่อนึงนาคราชประธานพรครับลักษณะเด่นก็คือที่ใบเลยครับจะเป็นเหมือนดาบตั้งแล้วชูขึ้นแบบนี้ครับครับไซส์ใหญ่ๆตัวนี้ก็เป็นไม้มงคลอีกชนิดนึงที่แบบทุกคนแบบว่าชอบเหมือนกันตัวนี้ก็เลี้ยงง่ายครับจะชอบล่มๆหน่อยไม่แนะนำให้แบบเลี้ยงแดดร้อยครับใบตกเลยทันทีถ้าโดนแดดอันนี้590นะคะใช่ครับไซส์ใหญ่ๆกระถางประมาณ 10-12 นิ้วได้เลยครับนี่ค่ะครับผมไซส์ใหญ่ๆเลยครับผมมาที่โชค9ชั้นนะครับตัวนี้เป็นโชค9ชั้นดำนะครับนี่โชค9ชั้นดำตัวนี้จะเป็นใบเรียวครับก้านออกแดงๆเลยครับนี่ดำเงาสวยมากครับนี่390 390บาทมี2กระถางนะครับนี่ฟอร์มสวยทั้งคู่ครับใบดำๆเงาๆเลยตัวนี้เจเขาเรียกอะไรเลี้ยงแบบไล่แดดหน่อยเขาจะดำเลี้ยงแบบแสงเยอะๆหน่อยเขาจะดำครับนี่390บาทครับครับก็จะมีโซนด้านหน้าครับจะเป็นตัวดาบครับผมตัวนี้ครับจะเป็นตัวด่างนะครับไซส์แบบ8นิ้วนะครับอาจจะไม่ได้ด่างจัดมากแต่ว่าด่างดีทุกใบครับด่างกระจายเลยทุกใบด่างทุกใบนะคะนี่ด่างทุกใบแล้วสวยมากจะตัวนี้จะเป็น3สีด้วยครับเหลืองขาวเขียวราคาดีด้วยนะคะใช่ครับนี่ค่ะราคาดีด้วย 1,000 บาท 1,000 บาทครับนี่ค่ะสวยมากครับตัวนี้สวยจริงๆครับแนะนำถ้าใครอยากเลี้ยงโตไวแนะนำตัวนี้เลยครับลายไม่จัดมากแล้วก็ตัวนี้จัดๆขึ้นมาหน่อยครับแล้วน้องชมพูแล้วด้วยตัวนี้เจไล่แดดจนขึ้นชมพูหมดตัวนี้คือชมพูทุกใบนะครับนี่สวยจังเลยต้นนี้สวยนะคะใช่ครับจริงๆอ่ะมันอยู่ใน6นิ้วแต่ว่าเจเปลี่ยนดินให้ใช่ครับนี่ก็คือไม่ได้มีปัญหาเลยนะครับไม้ตัวนี้ก็ขึ้นชมพูอ่อนมาแล้วใบใหม่นะคะเดี๋ยวซูมให้นะคะกำลังชมพูอ่อนมาแล้วนี่ครับตัวนี้ 3,000 บาทตัวนี้ให้รวมส่งไปเลยครับครับผมนี่เราด่างสวยมากแล้วชมพูด้วยครับค่ะนี่3,000 บาทรวมส่งไปเลยครับผม
ต้นต่อไปครับจะเป็นตระกูลเดียวกันกันก็จะเป็นบัลลังก์เจ้าสัวครับไซส์นี้6นิ้วสวยๆเลยฟอร์มสวยมากเจชอบมากบัลลังก์เจ้าสัวนะคะใช่ครับผมจะเป็นตัวเขียวนะครับไม่ใช่ตัวด่างถ้าตัวด่างแพงมากค่ะนี่สวยๆแบบนี้ครับไปแข็งๆริ้วๆครับกระถาง6นิ้ว190บาท190นะคะครับผมโอเคนี่เลยนะครับแล้วก็จะเป็นไม้ฟอกอากาศยอดฮิตครับตัวนี้ยางอินเดียดำยางอินเดียสีดำใช่ครับผมกระถางนี้120บาทครับ120บาทนะคะใช่ครับ6นิ้วนะครับผมความสวยๆโอเคค่ะถ้าเป็นตัวด่างเจก็ใส่พร้อมกระถางสวยๆให้เลยแบบนี้พร้อมวางพร้อมสวยนะคะต้นนี้ตั้งกระถางเลยเอาไป390บาทครับจะเป็นด่างชมพูด่างแดงนะครับตัวนี้สวยมากตัวนี้จะเหลือแค่3กระถางสุดท้ายแล้วนะครับผมครับ390นะคะใช่ครับผมนี่ค่ะครับ90บาทนะครับตัวนี้จะเป็นกล้วยครับ20บาทอันนี้กล้วยพัดครับตัวนี้กล้วยพัดเป็นตัวแคระด้วยนะครับเป็นตัวกล้วยพัดแคระด่างแต่ว่าด่างไม่จัดนะครับแต่ว่าก็เปิดมานิดๆหน่อยๆครับนี่อันนี้เจเลี้ยงแดดร้อยเลยอันนี้ก็120บาทครับ120บาทนะคะใช่ครับนี่นะคะแต่ก่อนแพงมากครับต้นนี้ 3-4 พันเลยแต่ก่อนใช่ไหมใช่ครับมาสายฟิโลครับฟิโลค่ะฟิโลเดนดอนมาเมจซิลเวอร์คลาวครับตัวนี้คลาวนี่เป็นแบบฟอร์มแบบเลื้อยแล้วคอมเลื้อยทำจำนวนแล้วด้วยได้แล้วเกาะเนาะพอเกาะเสาเนาะเจนเนาะสวยๆนะคะใบใหญ่ด้วยนี่นะคะถ้ายิ่งได้เกาะหลักจะใบใหญ่เร็วมากเลยค่ะใช่ครับนี่ค่ะกระถางนี้เท่าไหร่นะคะมันเจ390บาทครับ390ค่ะอันนี้ค่ะนี่แล้วก็จะมีฟอร์มนี้ก็390บาทมี390นะคะฟอร์มสวยๆเลยครับนี่ค่ะซิมเบอร์คาวค่ะแล้วก็มากวักดำกวักไออันนี้เจเลี้ยงค่อนข้างเลี้ยงแดดแดดเยอะหน่อยเข้มเลยพอหูแล้วใบเข้มด้วยนะคะท่านผู้ชมดูนี่นะคะก็เลยกัดดำไว กระถางนี้2ต้นด้วยค่ะราคาเท่าไหร่คะกระถางนี้390ครับ390กระถางสวยๆให้เลยแบบนี้นี่นะคะกระถางสวยๆไปเลยค่ะใช่ครับนี่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นไวโอลินครับไวโอลินสีทองครับตัวนี้ไวโอลินสีทองฟิโลนะคะเป็นฟิโลค่ะอันนี้80บาทครับ80บาทนะคะใช่ครับต้นเบลอเลยทำจำนวนแล้วได้ด้วยนี่โอเคค่ะ80บาทก็ตัวนี้เป็นอะโลคาเซียพิงดากอนพิงดากอนนะคะหรือแก้วสารพันนึกก้านชมพูครับชื่อไทยค่ะลักษณะเด่นคือก้านเลยครับชมพูชมพูมากนี่ใช่ครับนี่นะคะอันนี้290บาทครับค่ะ290ค่ะต้นต่อไปครับผมอันนี้จะเป็นน้องเอื้องหมายนาด่างครับมีที่พี่ยาย่าถือตอนนั้นนะนี่สวยมากตอนนั้นราคาก็แรงมากเลยครับนี่แต่ว่าตอนนี้คือราคาแบ่งปันก็เลยแบบ4ต้นนี่เลย4ต้นเลยครับในกระถางถ้าเกิดว่าจะทำจำนวนครับเราสามารถตัดยอดก็ทำก็ได้เลยตัดยกยอดได้เลยนะคะใช่ครับ390บาทครับดูทั้งกระถางสีขาวสวยๆเหมือนกันครับค่ะแต่งกระถางให้แล้วนะคะวางสวยๆกันไปได้เลยแล้วก็ไม้ฟอกอากาศอีกหนึ่งตัวครับตัวนี้เป็นเดลี่จักรพรรดิครับนี่ไซส์ใหญ่มากไซส์ใหญ่จริงๆค่ะเขาโตช้าอยู่นะครับไม่ได้แบบเป็นไม้ที่โตพุ่งไวเลยขนาดนั้นก็จะเป็นมันโตช้าๆเรื่อยๆเนี่ยครับตัวนี้ก็ฟอกอากาศอีกชนิดนึงครับผมนี่ตัวนี้190บาทครับกระถางไซส์8นิ้วสวยๆเลย190นะคะใช่ครับดอกเขาจะใหญ่มากเหมือนกันครับสีขาวไม้ฟอกอากาศนะคะอันนี้ก็จะเป็นอโกนิมาตัวนึงครับตัวนี้ใบใหญ่มากและสีสวยด้วยแต่น้องก็มีหน่อ2หน่อเริ่มแตกกอมาแล้วนะคะนี่นะคะตอนนี้จำไม่ผิดน่าชื่อซับมงคลครับซับมงคลครับผมกอใหญ่แบบนี้เลยครับนี่190บาทเท่านั้นครับ190นะคะกระถางนี้จ้ะใหญ่มากโอเคน้ำมาตัวนี้ครับเศรษฐีก้านทองสีทองสวยมากสวยจังเลยนี่ใช่ครับสวยมากตัวนี้สวยมากเลยฟอร์มสวยมากเลยค่ะต้นนี้8นิ้วสีทองทองสวยๆครับอันนี้80บาทครับ80บาทใช่ครับกอเบลเลอร์เลยจริงดิจริงครับกอเบลเลอร์เลยเออ80บาทนะคะนี่นะ80บาทกระถางนี้แล้วก็มาที่ Imperial Green ครับหรือเศรษฐีลอยซับครับตัวนี้ฟอร์ม6นิ้วแต่ว่าเป็น6นิ้วที่ไซส์ใหญ่ๆครับครับผม100บาทเท่านั้นครับ100บาทเนาะนี่นะคะโอเคครับผมแล้วก็อันนี้เป็นเสน่ห์จันทองหรือพัดบวกทองหรือพัดบวกริ้วทองอะไรเนี่ยนะครับหลายชื่ออ่ะอันนี้ก็จะเป็นอีก2เดือนก็จะเป็นแม่พันธุ์ได้แล้วครับตัวนี้อั
อันนี้ผมแยกหน่อมาก็80บาทครับ80บาทสีทองสวยๆเลยสวยมากค่ะ80บาทเท่านั้นเองค่ะราคาดีมากอ่ะนี่นะคะมาดูกันที่ตัวนี้เป็นสลุอินโดด่างครับสลุอินโดด่างประมาณ10ใบครับนี่นะนี่นะคะสลุอินโดด่างนะคะตัวนี้490ค่ะ490บาทครับไปแล้วไม่กี่บาทเท่านั้นสวยมากด่าง3สีด้วยค่ะอันนี้ราคาเท่าไหร่น้องเจ490บาทครับโอเคครับแล้วก็ออมทองครับนี่ออมทองออมทองที่แบบว่าทำไมใหญ่มากดูมันใหญ่มากครับใหญ่มากใหญ่มากเยี่ยมกระเจี๊ยดูมันใหญ่มากเออใหญ่มากจริงครับอันนี้ก็เลื้อยๆได้เลยเท่าไหร่คะต้นนี้อันนี้ร้อยเดียวครับร้อยเดียวนะคะเออวางประดับตรงนั้นสวยๆเก๋ๆในสวนเนาะไปขึ้นเขาเลยแหละเอาไปขึ้นต้นไม้ใหญ่ก็สวยเลยครับสวยนะคะมาฟิโลต่อครับค่ะเป็นฟิโลหางหงครับตัวนี้มีลักษณะเด่นคือเหมือนหางหงเลยเป็นเหมือนใบเลื่อยซี่ๆแบบเนี้ยครับยาวๆอันนี้ก็ยังเป็นฟิโลที่มีราคาอยู่เหมือนกันนะครับไม่ค่อยมีใครมีเหมือนกันอันนี้ก็แบ่งปันที่390บาทพอครับ390นะคะลูกค้านี่นะคะ390บาทใช่ไหมมันใช่บ๊อบซีไหมบ๊อบซีเนาะอืมบ๊อบซีมันจะใหญ่มากเลยบ๊อบซีต้องการพื้นที่นะพี่ว่าต้องการพื้นที่เลยครับอันนี้ก็จะเป็นฟิโลสเปนดิตครับครับสเปนดิตเป็นวางข้อนะครับครับอันนี้ก็ถังละ190บาทครับ190ใช่ครับสเปนดิตนะคะอันนี้ก็จะมีตาหนอกมาแล้วหนอกขึ้นแล้วนะคะนี่อันนี้ก็เดี๋ยวรอตาหนอกขึ้นครับแต่ว่าใบใหญ่ด้วยโอเค190บาทค่ะครับผมน้องแมวมาทั้งแก๊งเลยนะคะวันนี้เซธีวิลสันครับตัวนี้ไซส์8นิ้ววิลสันนะคะนี่สวยๆเลยครับค่ะประมาณนี้อาจจะไม่ได้ด่างจัดครับแต่ว่ารับรองว่าโตไวไม่ค่อยมีปัญหาด้วยด่างแบบนี้ด่างอยู่เด้อใช่ครับมันแข็งแรงผมชอบแบบนี้เพราะมันแข็งแรงดีเพราะว่าถ้าเกิดมาเผือกหรืออะไรเยอะเนี่ยหรือจัดมากมันช้าแล้วก็หนีมาด้วยใช่ครับค่ะไซนี้ให้900ลมส่งครับค่ะนี่นะคะเอาหล่อไปเลยนะคะเศรษฐีวิวสันนะคะนี่ก็จะมีต้นใหญ่ครับอันนี้ก็จะด่างสวยเหมือนกันสเตียมาเหมือนกันครับตัวนี้ใบใหม่ก็มาสวยมากสวยมากสวยมากไซส์ใหญ่ๆแบบนี้เลยครับนี่วิวสันนี่ครับไซส์8นิ้วเหมือนกันครับก็จะอยู่ที่ราคา 1,590 บาทให้รวมส่งกันครับตัวนี้ครับนี่ครับรวมส่งไปเลยโอเคครับผมมีกล้วยด่างด้วยวันนี้เป็นตานีครับตัวนี้เป็นตานีด่างนะคะได้ครับอันนี้เป็นตานีด่างครับครับผมอันนี้จะเป็นขุดสดนะครับผมโอเคขุดสดก็สามารถส่งให้ได้นะครับผมตัวนี้ก็จะละสำหรับเจเจคิดว่าเขาด่างค่อนข้างโอเคด่างดีด้วยด่างสเตียมอาจจะไม่ได้แบบเผือกแบบนี้ใช่เพราะได้เผือกแบบนี้ครับมีต้นหนีมาแล้วเดี๋ยวมันไหม้ใช่ครับอันนี้ก็ค่อนข้างที่จะเลี้ยงแดดร้อยได้เหมือนกันตัวนี้โอเคไซส์ใหญ่ๆแบบนี้เลยครับครับนี่เลยนะคะอันนี้ก็550บาท550ตานีด่างนะคะทุกคน550ใบใหม่ก็เปิดด่างสวยมากเลยนี่นะคะครับต้นที่1มี2ต้นเนาะใช่ครับมี2ต้นนะคะถ้าต้นที่2ก็จะเป็นประมาณนี้ใช่ครับมันก็จะแบบมันออกฮาร์ฟเผือกแบบเนี้ยครับมันด่างจัดไปก็จะมีตำหนิครับเวลาเขาโดนแดดหรือโดนน้ำเนี่ยครับค่ะเนี่ยครับผมอันนี้ก็ต้นใหญ่ๆเหมือนกันไม่แพ้กันเลยครับเนี่ยค่ะ390บาทครับต้นนี้ค่ะต้นนี้390นะคะทุกท่านนี่นะคะต้นใหญ่ๆแบบนี้เลย390ค่ะครับผมโอเคแล้วก็จะมีออมทองด้านหลังครับไซส์ใหญ่ๆแบบนี้ค่ะออมทองเลยแบบนี้แบบนี้ก็ถังละ50ครับค่ะใหญ่มากใหญ่มากค่ะใหญ่มากครับ50บาทนะคะโอเคแล้วก็อื่นๆล่ะคะด้านหน้าตัวนี้50เลยครับฟาโลก็50ครับมีฟาโลนะคะรายการ50บาทจะมีฟาโลน่ารักเลยน่ารักเลยฟาโลนะคะแล้วก็มีขันหมากนะคะขันหมากราชามีพิงดักก้อนใช่ไหมใช่ครับแล้วก็พัดโบกพัดโบกอันนี้ก็จะใส่50บาทครับค่ะเงินไหลมาชมพูค่ะใช่ครับผมแล้วก็ออมค่ะออมชมพูก็เอาไปที่50บาทครับให้วันนี้วันเดียวนะครับวันเดียววันเดียวนะคะคลิปนี้คลิปเดียวนะคะโทรให้ไวเลยนะคะขายกระถางละ100นะครับโอเคค่ะมาค่ะน้องเจมาฝั่งนี้เลยนะคะเดี๋ยวฝากร้านนิดนึงฝากช่องด้วยนะคะอันนี้เดี๋ยวฝากชื่อเพจ Facebook แล้วก็ช่อง YouTube นะครับชื่อJPayPen นะครับผมแล้วก็เบอร์ติดต่อนะครับ097ครับ143
5603นะครับเบอร์นี้นะครับสามารถแอดไลน์ได้นะครับโอเควันนี้พี่ป้อมขอบคุณเจมากเลยขอให้ขายดีๆนะคะลูกค้าโทรมาเยอะๆค่ะขอบคุณพี่ป้อมมากสวัสดีค่ะ